ค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการใช้ Jay Stellar นะคะ Jay Stellar คืออะไรภาษาไทยง่ายๆแปลว่ามีอะไรภาษาไทยเราอาจจะชอบพูดมีนู่นมีนี่มีนั่นที่บ้านมีแมว3ตัวแต่ภาษาอังกฤษจะมาอยู่ใช้ have three cats หรือ my house have three cats ก็ไม่ได้ house ก็ไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตอะไรจะมามีอะไรก็ไม่ได้เขาที่ทำยังไงล่ะเราคราวนี้เราง่ายๆเราใช้ there is หรือ there are นะคะนี่คือโครงสร้างประโยคเลยค่ะขึ้นต้นด้วยง่ายๆ there is หรือ there are ขึ้นอยู่กับว่ามีหลายอย่างหรืออย่างเดียวนะคะถ้า there is หลายอย่างเดียว there are หลายอย่างค่ะ there is there are มีอะไรล่ะ there is a little girl ผู้หญิง1คน there is a little girl ผู้หญิง1คนที่ไหนเราจะบอกข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้แล้วผู้หญิงแต่ผู้หญิงคนนี้อยู่ไหน in the classThere are 5 cats แมว5ตัว5ตัวเลยใช้ are There are 5 cats ที่ไหนล่ะอยู่ที่ไหนเพิ่มเติม In my house ค่ะจะใส่ได้เลย There is a dog A new dog In my house นี่นะคะคราวนี้เราจะพูดว่ามีอะไรเราสามารถพูดได้แล้วนะคะสมมติอ่ะเหตุการณ์มีอะไรอยู่ในกระเป๋าแล้วบ้างลองดูกระเป๋าเลยค่ะมีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างคะ There is a pocket money in my bag หรือจะบอกรวมๆหลายๆอย่างก็ได้โอเค There are pocket money แน่นอนเรามีกระเป๋าตังค์ cell phone มือถือส่วนใหญ่พกอะไรกันดีคะ Notes Note เล็กๆพกกันไหม Lipstick ดีสำหรับผู้หญิงเลยค่ะcoin เหรียญต่างๆทั้งหมดแล้วก็ in my bag เดี๋ยวจะไม่ตอบก็ได้อ่ะแค่ in my bag there's pocket money coin cell phone ค่ะลองไปฝึกเขียนแล้วไปใช้กันได้เลยนะคะทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนค่ะ